สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบาวเอวอนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพา FC ไปหาสาวร้านกาแฟครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมสาวร้านกาแฟเนาะว่าบาวพ่อบ้านใจกล้าครับวันนี้จะกล้าทำไหมไปเดี๋ยวไปชมกันเลยไม่รู้ว่าเขาจะเปิดร้านไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราสุ่มไปเลยเนาะ FC เนาะเปิดอยู่แต่เขาไม่อยู่เปิดไหมโอ้ยอย่าว่าแม่เถาอยู่เถอะเว้ยอยู่ไม่อยู่ห้องรอดีด้วยจะอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับ FC ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเนาะจะพา FC ไปชมกันพากล้องมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวกำลังจะลงไปนะครับวันนี้ให้ FC ทายครับว่าบ่าวไอออนจะหัวแตกไหมครับ จะได้กันไม่เหยียบไม่ยามกันเลยเด้อ FC เด้ออยู่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับวันนี้ได้ลูกคิมเอายังกาแฟคาปูชิโน่แม่ค้าครับกาแฟแก้วหนึ่งกาแฟอย่างครับยังจักฮะซื้อกล่องไม่ยังยังกล่องซื้อโทรศัพท์เหรียญโทรศัพท์ซื้อแล้วอันนี้แม่ครับแม่แม่เฒ่าแม่เฒ่าว้าวเกรงใจหนูไม่ทวงเลยบ่มีตอนแล้วตอนแล้วเบียเบิ่งเบิ่งเบิ่งแม่ขาเด้ยังคุณโมพี่ใหญ่ไม่ยังคุณเบอร์เนี่ยใหญ่ไม่ยังไปน้ำพี่ใหญ่ปะไม่ธรรมดาครับร้านนี้เป็นร้านกาแฟธรรมดาครับบ้านๆแต่ไม่ธรรมดาครับดูครับ FC มื้อนี้แม่ค้าคือบ่ทาแป้งไงหมู่บ้านมาจอบไหมปิดร้านไหมโอ้ตั้งรับมาถือกล่องลงรถมาบุกยางดีปิดร้านเนาะไปมาเปลี่ยนส่งเลยมานั่นนี่เอากาแฟแก้วนองรู้ไหมนี่เดี๋ยวไม่ได้แล้วเอาโกโก้นะอีกหนึ่งแก้วบ่ต้องเฝ้าเด้อบ่ต้องเฝ้ามื้อนี้ใจเย็นๆใจลมๆมันคือมีแต่ใบไงแม่ค้าจะมีเงินทอนมันเช่นเนี่ยบ่มีไม่นำมาอยู่บ้านเด้หูจักอีหลีนะเอาหูจักอีหลีนะพูดแล้วหูจักอะไรป่ะนี่ฮะก็เห็นอยู่ใส่เออเห็นแล้วนี่หนูในฝันนะโอ้เบิ่งครับเบิ่งๆๆเพิ่นว่าเห็นผมในฝันแม่ตายแล้วบ่น่าเลยกล่องนี้นะบ่ได้ฮับแปลกล่องงามพี่เออไปเบิ่งเจ้าของดิล่ะกักขนาดนี่ครับอยากเป็นลูกเขยของพ่อเจ้าอาจารย์ไปเบิ่งเงี้ยในเกะกลางใบหน่อยนี่วะเกะอยู่ตรงกลางนี่มีแต่ใบไงแม่ค้ากันเริ่มหนาแดงแล้วเนาะ FC เนาะใจเย็นเด้อค่อยบอกค่อยจากันเนาะถ่ายกุ๊กใหม่เพิ่นไล่เฮาไปถ่ายกุ๊กใหม่มั้ยอัน FC โอ้เบิ่งหน้าเกลียดแฮงแม่ค้าบ่ต้อนรับลูกค้าเลยนี่อันนั้นหลานเพิ่นเด้อครับบ่แม่นลูกเพิ่นเด้อน่ะอันนั้นหลานหลานเด้อ FC เด้อหลานอย่าเข้าใจผิดเด้อเพิ่นบ่ทันท้องครับก็ใครที่ผ่านมาครับได้มาซื้อได้ครับร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาครับแต่ไม่ธรรมดาเปลี่ยนอาชีพแล้วพี่เปลี่ยนอาชีพแล้วพวกได้ทักเกิดอยู่วันพวกได้กันกับสับเปลือกมีอะไรนะสับเปลือกอะไรนะชื่อเพจครับสับเปลือกอะไรสับเปลือกขั้วแตก
อย่าหยอกพี่นะอย่าหยอกพี่พี่สาวบอกฮะพี่สาวบอกพี่สาวด้วยนี่มาหาพี่ไอ้เรื่องละเดี๋ยวจะพาวันนี้เรากับF700 มาเลยครับ FC ครับ F700 มาซื้อกาแฟครับลงทุนขนาดไหนนี่ครับเพื่อ FC นั่นนี่ถ้าใครไม่ดูคลิปนี้นี่พลาดครับบอกได้เลยว่าพลาดมากครับคลิปนี้ก็ FC ก็ดูหลังให้ผมด้วยนะครับ FC นะดูหลังให้ผมด้วยมันมีดอกไงมีบ่เงินหน่อยนะรถบ่มีนะ20บาทเบิ่งนี่กระเป๋าเบิ่งนี่เสียวไปใจค่านี่ก่อนนี่มีเงินเหรียญอยู่นี่นี่สักบาทแม่ค้าสักบาทมาทางพี่ดีแม่ค้าเดี๋ยวนึงมาทางพี่โกโก้แม่เออนี่มีบ่มีดอกบ่มีเส้นเด้บ่เส้นบ่ได้บ่โอ้บ่ให้เส้นแม่เส้นนี้มันจะกล้าเส้นเนาะโอ้ยให้บ่มีเงินหน่อยแม่เออไอ้เปียวอยู่บ้านเดี๋ยวเงินเหรียญดิลูกสาวบ้านเองก็ไปเอาลูกน้องหาเงินลูกน้องคนอังเลยลูกสาวบ้านจะมาอีกมืออื้อหมู่บ้านตั้งละมาบ่ยังคักแหมเฝ้าเพื่ออย่าบังนานพ่อน่ะอาทิตย์บ่ายเดี๋ยวเจ้านารถที่นั่นก็นานามีนะโอ้20นารถอ่ะบ่ได้มาจ่อยเดี๋ยวคักกลับก็ได้เดี๋ยวนารถก่อนคักกลับมาทาแป้งเด้อทาแป้งขาวๆเลยไปแม่ไปจังได๋จ่ายเงินมันครบแม่เอา20บาทนี่เอาโอ้ยตึกแย่งซีนแล้วครับบัดนี้โอ้เบิดสภาพแล้วฮะไปซีไปกับบ้านปะเบิ่งครับเบิ่งหน้าแม่ค้าก่อนเนาะตรงนี้เนาะเอาที่ตาตรงกลางแม่นบ่เพราะว่าก็ชุดแค่ตรงกลางแล้วถ้าแม่ค้ากำลังตื่นครับแม่นน่ะกำลังตื่น3มื้อขายทีนึงเด้อหลานนี่เด้ออันลูกค้าได้ตั้งรักมานี่เฝ้าเบิดครับเฝ้าเบิดต้องโทรถามผมก่อนว่าหลานเปิดบ่เนาะ FC เนาะคือทู่หยังแค่3ปีก็บ่ตอบไปกันไปกันไปเด้อไปเด้อมานี่นะครับเด้อปวดเข่าเด้อปวดเข่าไป FC เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปต่อแล้วครับเดี๋ยวจะพา F700 เราไปขนขนอะไรครับรอติดตามคลิปต่อไปเนาะ FC เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ต่อก่อนก็พามาชมครับอาหารอาหารตาเนาะมีไร้สาระบ้างมีสาระบ้างปะปนกันไปครับแต่ใครอยากรู้อะไรเรื่องรถก็สอบถามเข้ามาได้ครับอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวก่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ